สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการ Style Swap นะครับผมโอเคหลังจากห่างหายกันไปนานนะฮะสำหรับรายการนี้ก็คือการเอาคาแรคเตอร์ของคนอื่นมาเปลี่ยนเป็นลายเส้นของเรานะครับผมอันนี้ผมก็เลยเลือกของลายเส้นของอาจารย์โอดะเป็นการ์ตูนอันดับหนึ่งในชีวิตผมเลยนะฮะตอนนี้ก็แบบบ้าคลั่งมากแบบโมเดลนี่เต็มบ้านเลยนะฮะเกี่ยวกับวันพีชเนี่ยนะครับโอเคก็วันนี้ผมก็จะมาวาดมาสลับสไตล์กับลูฟี่นะฮะลูฟี่หมวกฟางของเรานั่นเองนะครับผมก็จะเป็นยังไงก็ต้องไปดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูผมมีอะไรมาแนะนำนะฮะก็คือนี่นะครับแพ็กเกจจิ้งของแบรนด์เสื้อของผมนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวจะมีคลิปแยกออกมารีวิวอีกทีนึงนะฮะก็ให้มาดูคร่าวๆนะตอนนี้คือพร้อมส่งแล้วนะฮะใครที่สั่งจองตอนพรีออเดอร์ก็ถือว่าโชคดีมากๆนะฮะเพราะว่าราคาจะถูกกว่าพร้อมส่งตอนนั้นผมขายอยู่ที่ประมาณ750นะลดไปแต่ตอนนี้กลับมาราคาที่ลดอยู่นะฮะแต่ว่าก็กลับมาราคาจริงแล้วนะฮะก็คือ850บาทนะครับผมข้างในก็จะมีสติกเกอร์นะครับเป็นรูปลายแบรนด์นะครับผมโอเคก็แล้วก็จะมีของน็อตนะฮะของน็อตก็เริ่มวางขายแล้วก็สามารถไปสั่งซื้อได้เป็นแพ็กเกจสำหรับผมคอนเซ็ปต์ของพวกดีวิลนะฮะก็คือคอนเซปต์นี้มีขายแค่50ตัวเท่านั้นตอนนี้ก็ลดหล่อนไปเยอะมากแล้วนะก็ควรเก็บทั้ง2ตัวนะฮะก็ถือว่ามันเป็นอิลิมิเต็ดมากนะสำหรับน็อตกับผมนะฮะให้มองว่ามันเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งของผมมากกว่านะครับผมก็โอเคก็มี2แบบนะคือมีของน็อตกับของผมก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้ด้วยนะของน็อตขายแค่500บาทเองนะของผมจะ850บาทเพราะว่าของแถมมันต่างกันไปคือของผมเนี่ยสีสกินมันเยอะกว่าน็อตนิดหน่อยก็เลยต้องแพงกว่านิดนึงนะฮะโอเคก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้นะโอเคครับผมฝากไว้ด้วยนะสำหรับแบรนด์ติสนี้นะฮะสำหรับพวกเราชาวติสนะครับโอเคเราอย่าพูดมายาวเหลือเกินนะเราไปดูผลงานกันดีกว่าว่าวันนี้ผมวาดสไตล์ลูฟี่เป็นยังไงซึ่งผมจะใช้เป็นปากกา G Pen นะฮะในการตัดเส้นครั้งแรกเนี่ยแล้วก็ไปลงสีที่คอมนะครับผมโอเคก็ไปดูกันเลยครับThank you.
เสร็จที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับลูฟี่ของเรานะฮะก็มีความคิดเห็นยังไงกับสไตล์ที่ผมว่าลูฟี่หมวกฟางนี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็โปรดติดตามกันด้วยนะครับรู้สึกช่วงนี้ยอดวิวมันลดลงมามากเลยนะฮะผมก็เหนื่อยใจนะฝากแชร์ฝากซับสไครต์กันด้วยเยอะๆนะครับผมโอเคสำหรับใครที่ติดตาม Pixel Venter หรือ Minecraft อยู่เร็วๆนี้มาแน่นอนครับโอเควันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ